วินชวินเจียรวนนท์ร่วมทำบุญใหญ่กับเบลล่านะครับที่วัดสระเกศแม้ว่าจะยังไม่ขออัปเดตเรื่องความสัมพันธ์กับวินชวินเจียรวนนท์หลังจากที่ถูกจับตามองนะครับว่ากำลังคบหาดูใจกับนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญอยู่หรือไม่นะครับด้วยเพราะว่ายังอยู่ในงานบุญใหญ่ที่เจ้าตัวพร้อมด้วยคนในครอบครัวจัดงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์พระบรมบรรพตนะครับหรือภูเขาทองที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหารโดยได้ยอดเงินพระป่ารวมทั้งหมดในครั้งนี้นะครับ8,840,911.18 บาทนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนอกจากคุณแม่และผู้จัดการส่วนตัวคนสนิททั้งในวงการและนอกวงการเกือบ80คนนะครับมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ก็ยังมีหนุ่มบินนะฮะชวินเจียรวนนท์ทายาท CP นะครับมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยซึ่งแม้ว่าจะไม่มีภาพคู่ให้ได้เห็นแบบชัดๆแต่ก็น่าจะเป็นการยืนยันถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้บ้างแล้วนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนนะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ